การถ่ายทอดเอเชียนเกมนะคะปรากฏว่ากสทก็ไฟเขียวค่ะคุณผู้ชมให้ช่อง3อนาล็อกถ่ายทอดสดเอเชียนเกมได้พร้อมกับเรียกหารือกรณีการออกอากาศคู่ขนานด้วยค่ะนายสมบัติลีลาภตะผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์รักษาการรองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้กล่าวว่าวานนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาโดยที่ประชุมกสทอนุญาตให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ 17 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง 3ในระบบอนาล็อกคู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีซึ่งเป็นไปตามข้อ 4 ของประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพุทธศักราช 2555 หรือ must have นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมกสทก็ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเรื่องการออกอากาศคู่ขนานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง 3นะคะโดยที่ประชุมกสทมีมติให้บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดแต่งตั้งผู้มีอำนาจหรือผู้รับอำนาจตามกฎหมายเข้าร่วมหารือกับกรรมการสรรหากรรมการกสทนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกอากาศคู่ขนานและการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายค่ะก็ได้ดูกันทั่วหน้าสำหรับกีฬาเอเชียนเกมนะคะถ่ายทอดสดกันมาในฟรีทีวีด้วยค่ะส่วนเรื่องช่อง3อนาล็อกหรือว่า HD เนี่ยต้องตามกันต่อหลายคนกำลังถามค่ะจะจอดำหรือเปล่าจะจอดำหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่จบนะคะคอยดูกันต่อไปนะคะ